สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะช่องนี้ก็เป็นการดูดวงนะคะแบบตะวันตกคลิปนี้ก็เป็นการดูดวงของชาวกรกฎในช่วงปี2563นี้นะคะโดยผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง21กรกฎาคมนะคะหรือว่าจะไปทำตามลิงก์ที่อาจารย์ให้ไว้ก็ได้ใต้คลิปนะก็จะได้รู้ว่าตัวเองเป็นลัคนาราศีอะไรกันแน่อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะโดยการใส่วันเกิดเวลาจังหวัดสถานที่เกิดนะคะก็จะรู้ได้นะคะโอเคต้องบอกว่าในช่วงปี2563นี้เป็นปีที่ดีของชาวกรกฎมากๆในเรื่องของคู่พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนคดีความหรือว่าเรื่องความรักนะต้องบอกว่าใครที่ผิดหวังเสียใจอกหักรักคุดมานานยาวนานเนี่ยจังหวะนี้ปีนี้เป็นปีที่ดีมากของคุณนะคะพฤหัสเข้ามาในเรือนที่7ของคุณเนี่ยก็ประมาณวันที่2ธันวาคม2019นะคะ2561ใช่ไหม2562ใช่ไหมแล้วก็จะอยู่ไปจนถึงสิ้นปีนะคะ อีกปีหนึ่งนะก็ต้องบอกว่าพฤหัสอยู่ในเรือนของการแต่งงานการมีคู่การมั่นหมายบางคนอาจจะมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนทางธุรกิจเข้ามาก็ได้หรือจะพูดว่าคุณมีคนที่เข้ามาซัพพอร์ตคุณเป็นอย่างดีก็ได้ในช่วงเวลาปีนี้นะคะแล้ววันที่14พฤษภาคมถึงวันที่12กันยายนเนี่ยดาวพฤหัสเดินถอยหลังโอกาสเก่าๆพาร์ทเนอร์เก่าๆหุ้นส่วนเก่าๆหรือความรักเก่าๆเนี่ยค่ะวนเวียนกลับมาหาคุณได้นะคะและพอช่วงประมาณวันที่เดี๋ยวนะหาตัวเองจนไม่เจอ19ธันวาคมดาวพฤหัสก็จะย้ายมุมจากในเรือนของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนเนี่ยไปอยู่ในเรื่องการเงินนะคะ Other People Money พอ19ธันวาคมไปอีก1ปีต่อจากนี้เนี่ยเงินคุณจะดีมากๆนะคะการเงินโดยเฉพาะเงินที่เป็นเงินคนอื่นนะคะคุณมีโอกาสถูกไว้รวยเบอร์หรือว่ามีคนให้เงินคุณมานะคะเงินคุณจะดีมากๆช่วงวันที่19ธันวาคม2020ไปแล้วนะคะทีนี้เสาล่ะเสาเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในเรือนของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนเนี่ยอยู่มา2ปีแล้วนะคะบางคนก็อกหักรักคุดหรือว่าเสียใจหรือว่ามีปัญหากับเพื่อนร่วมงานกับพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนกับศัตรูเปิดเผยหรือแม้แต่เรื่องคดีความต่างๆบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ชนะคดีหรือว่ามีความสุ่มเสี่ยงมาอยู่เรื่อยๆนะทีนี้ในช่วงปีนี้เนี่ยเสาเนี่ยยังอยู่ในเรือนนี้อยู่เหมือนกันแต่ว่ามันกำลังจะเดินย้ายแล้วย้ายมุมแล้วนะคะต้องบอกก่อนว่าในช่วงประมาณมีนาเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยเสาเนี่ยมันจะย้ายมุมไปอยู่ในเรื่องการเงินช่วงเวลานั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องระวังเรื่องการเงินมากถึงมากที่สุดเป็นพิเศษนิดนึงเนาะแล้วก็พอหลังจากนั้นก็ย้ายกลับมามันแบบเดินไปเดินมานำหน้าถอยหลังทำนองนี้นะคะพอหลังมิถุนากรกฎาคมมันก็เดินกลับมาใช่ไหมแล้วมันก็จะอยู่ในเรือนที่7เนี่ยในเรื่องของคู่พาร์ทเนอร์คุณส่วนที่ต้องเฝ้าระวังเนี่ยค่ะไปอีกจนถึงวันที่17ธันวาคมแล้วหลังจากนั้นเสาก็จะย้ายแบบไปอยู่ถาวร3ปีนะคะในเรื่องการเงินของคุณเพราะฉะนั้นถ้าช่วงปลายปีต้องระวังเรื่องการเงินมากเป็นพิเศษพูดอย่างนี้เนาะแล้วก็ดาวศุกร์เดินถอยหลังนะคะวันที่13พฤษภาคมจนถึง25มิถุนายนซึ่งของคุณเนี่ยถอยหลังในเรือนที่12ต้องบอกว่าความรักหรือว่าการเงินที่เป็นเงินแอบๆซ่อนๆหรือว่าความรักที่เป็นรักแอบๆซ่อนๆอาจจะวนกลับเข้ามาในชีวิตคุณได้อาจจะเป็นลักษณะของการแอบเป็นกิ๊กหรือว่าการเงินก็อาจจะแบบเฮ้ยเคยได้เงินนี้มาแต่มันเป็นเงินที่แบบไม่ได้บอกใครนะเงินใต้โต๊ะใต้เตียงหรือเป็นลักษณะที่แบบเงินติดสินบนหรือว่าเงินที่แบบมันไม่มีใครรู้มากนะคะอันเนี้ยวนกลับเข้ามาได้นะคะก็ลองดูแล้วช่วงที่ดาวศุกร์เดินถอยหลังเนี่ยค่ะคือต้องบอกว่าในเรื่องความสวยความงามเนี่ยค่ะบางทีคุณจะต้องระวังพิถีพิถันมากเป็นพิเศษเนาะเพราะบางทีมันจะผิดพลาดหรือว่าทำได้ไม่ตามที่คุณต้องการให้ได้เหมือนทำสีผมจากสีส้มเป็นสีแดงจากสีแดงเป็นสีส้มแบบนี้ก็ได้เหมือนกันก็ต้องระวังมากเป็นพิเศษรวมไปถึงการทำศัลยกรรมต่างๆด้วยนะคะก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษพูดอย่างนี้ดาวพุธเดินถอยหลังนะคะก็ช่วงวันที่16กุมภาถึง4มีนาคม16โดยที่เขาจะถอยหลังใน
เรือนที่9กับเรือนที่8นะคะแสดงว่าในเรื่องของการต่างประเทศวีซ่าต่างๆเนี่ยมันอาจจะล่าช้าได้หรือว่าการเงินทำการกู้ยืมเงินไว้นะคะบางทีมันอาจจะล่าช้ากว่าปกติในช่วงเวลานี้คุณแบบเผื่อใจไว้ก่อนเลยไม่ต้องแบบคาดหวังมากนะคะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็จะเป็น18มิถุนาจนถึง12กรกฎาคมซึ่งมันจะถอยหลังอยู่ในเรือนตัวคุณเองนะคะในช่วงเวลานั้นบางทีคุณอาจจะพูดติดๆขัดๆหรือว่าการติดต่อสื่อสารเจรจาต่างๆอาจจะไม่ได้ไปตามที่คุณต้องการมากนักนะคะแผนการต่างการต่างๆที่คุณคาดหมายไว้เนี่ยค่ะมันอาจจะเป็นการเลื่อนไปได้นะคะแผนเลื่อนไปได้ก็ต้องเฝ้าระวังมากกว่าพิเศษนิดนึงเนาะตรงนี้สรุปในช่วงปี2020นี้อะค่ะถ้าเห็นชัดๆก็เรื่องคู่นะคะพฤหัสเข้ามาเนี่ยพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนนะคะมีพาร์ทเนอร์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะทำธุรกิจมีพาร์ทเนอร์แล้วก็ดีนะแล้วก็ความรักก็มีโอกาสสูงที่จะได้เจอใครเข้ามาแล้วแบบเฮ้ยจริงจังเป็นแฟนแต่งงานแบบนี้มีโอกาสนะคะแต่ก็ต้องบอกล่วงหน้านิดนึงเนาะว่ามันคงไม่ใช่กรกฎทุกคน 100% ที่แบบเฮ้ยแต่งงานมีแฟนแบบนี้ไม่ใช่แต่ถ้าคุณเผื่อว่าเสียใจเนี่ยคุณจะเสียใจแบบไม่แบบไม่เจ็บมากไม่เสียใจมากมันเหมือนเป็นให้อิสระกับตัวเองมากกว่าแต่ที่จะให้ระวังเยอะๆก็คือในส่วนของดาวเสาร์เนาะเพราะว่าเสาร์เนี่ยมันจะเริ่มเคลื่อนมุมย้ายไปอยู่ในเรือนที่8ยิ่งแบบปลายปีไปเนี่ยคุณมีโอกาสสูงที่แบบต้องระมัดระวังเรื่องการเงินมากเป็นพิเศษนะคะมันมีโอกาสเสียหายได้แจ้งหยิบไพ่ของชาวกรกฎในช่วงปี2020นี้นะคะ12เดือนนะคะดูว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะเป็นปีที่ดีปีหนึ่งนะจังบอกนี้เพราะว่าพฤหัสมันมาทับเส้นหลักเวลามันมาทับเส้นหลักเนี่ยก็หลายๆเรื่องก็ดีนะคะงานจะดีขึ้นนะคะแต่ว่าเงินก็อาจจะแบบไม่โฟลว์นิดนึงก็ต้องทำใจนะคะเพราะว่าจริงๆเขาบอกว่าเมื่อไหร่เสาจะออกเสามันไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่มันเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนมุมไปทำให้คุณแบบเอ้ยเติบโตขึ้นเรียนรู้สิ่งนั้นๆมากยิ่งขึ้นนะคะนับเดือนที่1 2 3นะคะยาวไปจนถึงเดือน12เดือนนี้นะคะเดือนที่1ได้ไพ่ Princess of Wands นะคะตัวคุณมีโอกาสที่จะได้ศึกษาเรียนรู้หรือว่านำเสนอผลงานนะคะอาจจะเรียนคอร์สสั้นๆเพิ่มเติมได้หรือว่าเป็นลักษณะของการที่คุณมีโอกาสได้เจอเด็กธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูก็ได้เหมือนกันถ้าในเดือนที่1เดือนที่2ได้ไพ่2ไม้เท้าเป็นลักษณะของการรอคอยอะไรบางอย่างที่กำลังจะเข้ามานะคะอาจจะเป็นคนที่หรือว่าเป็นงานก็ได้แต่มันมี2อย่าง2อาชีพ2ทางเลือกให้คุณต้องเลือกต่างประเทศกับในประเทศก็แล้วแต่นะคะหรือว่ามี2ทางเลือกเนี่ยจะเอายังไงดีจะไปซ้ายจะไปขวาดีนะคะหรือสิ่งที่เข้ามาเนี่ยมันมาจากแดนไกลมาจากต่างประเทศได้หรือบางคนมีโอกาสได้เดินทางต่างประเทศได้เหมือนกันหรือว่าข่าวสารที่คุณรอคอยกำลังจะมาถึงในเร็ววันนี้นะคะเดือนที่3ได้ไพ่6ดาบเกิดขึ้นภาวะความไม่สบายใจเสียใจต่างๆเนี่ยมันกำลังจะหายไปคุณจะพยายามพาตัวเองออกมาจากสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกคลุมเครือไม่สบายใจเสียใจหรือว่าปัญหาต่างๆถามว่าอุปสรรคมันอาจจะยังมีอยู่แต่คุณน่ะเหมือนกับตัดสินใจละฉันไม่เอาละปัญหาพวกนี้ฉันจะทิ้งไว้แล้วฉันจะพาตัวเองเนี่ยออกมาจากสภาวะปัญหาที่มีอยู่นะคะพอเดือนที่4ได้ไพ่4ดาบเกิดขึ้นไพ่4ดาบเนี่ยเป็นการนั่งสมาธิทำสมาธิหรือว่าเป็นลักษณะของการนิ่งการหยุดเฉยการหยุดพักนะคะถ้าจะให้ระวังก็อาจจะระวังเรื่องสุขภาพเยอะนิดนึงหรือจะแปลว่าในช่วงเวลานี้คุณเหมือนกับใช้สมาธิเยอะกว่าปกติพยายามนิ่งกว่าปกติก็ได้ถ้าถามความคืบหน้าของเรื่องการงานหรือว่าความรักต่างๆมันอาจจะช้ามันอาจจะแบบเฉยๆนิ่งๆทรงๆไม่พัฒนาแต่ก็ไม่เสียหายอะไรนะคะพอเดือนที่5นะคะได้ไพ่ Prince of Pentacle ไพ่คนขี่ม้าถือเหรียญเนี่ยเป็นลักษณะของการแอคทีฟการทำอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นลักษณะของการเดินทางมากเป็นพิเศษบิสเนสทริปมากเป็นพิเศษหรือว่าต้องขยันมากเป็นพิเศษแสดงมุ่งโฟกัสไปในเรื่องของการเงินมากกว่านะเพราะว่าถือเหรียญ นะคะหรือถ้าคนที่คุณได้เจอในช่วงเดือนนี้เนี่ยอาจได้เจอจากการทำงานจากการเดินทางซึ่งคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนธาตุดินนะคะการปรึกษามังกรก็ได้เดือนที่6นะคะเดอะมูนเกิดขึ้นอะไรก็แล้วแต่นะคะมันอาจจะไม่ชัดเจนคลุมเครือ
ให้คุณได้ต้องระวังนิดนึงหรือว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยถ้าทำอะไรเกี่ยวข้องกับอาหารเครื่องดื่มน้ำงานศิลปะการฮีลลิ่งเยียวยาคนอื่นหรือว่าการทำอะไรที่ต้องไปช่วยเหลือคนอื่นงานด้านอาหารก็ได้นะตรงนี้นะต้องจะเหมาะเหมือนกันถ้าความรักเนี่ยความคลุมเครือไม่มั่นใจเนี่ยมันจะทำให้คุณรู้สึกโรแมนติกเนาะมันจะรู้สึกเหมือนกับเห็นอะไรบางอย่างที่ไม่ชัดเจนก็ได้นะคะหรือว่าคุณจะรู้สึกหลงใครบางคนเข้ามาในชีวิตคุณก็ได้ในช่วงนี้นะพอเดือนที่7ได้ไพ่อาร์คิมิสเกิดขึ้นอะไรก็แล้วแต่ที่คุณได้รับมอบหมายเข้ามาเนี่ยคุณสามารถต่อยอดความสำเร็จได้สูงมากถ้วยเหรียญคาถาดาบคือคุณสามารถแปลงสิ่งนั้นน่ะให้มันสำเร็จได้ง่ายคือให้คุณทำอะไรคุณก็ทำได้หมดในช่วงเดือนนี้นะแล้วก็ถ้าถามในเรื่องความรักมีโอกาสได้เจอคนที่เป็นเมถุนนะคะก็ได้เหมือนกันนะหรือว่าสายงานก็จะเป็นพวกหมอพวกนักวิทยาศาสตร์พวกนักบินหรือใครก็แล้วแต่ที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเก่งมากๆนะคะเก่งกล้าสามารถทำอะไรก็ได้พอเดือนที่8นะคะ7ถ้วยเกิดขึ้นมันมีทางเลือกเข้ามาให้คุณค่อนข้างจะเยอะคุณก็เลือกอยู่ว่าเฮ้ยจะเอายังไงดีจะไปทิศทางไหนดีนะคะการงานการเงินความรักเหมือนกับมีช้อยส์เข้ามาให้คุณต้องเลือกนะคะแล้วคุณก็ยังตัดสินใจไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเฮ้ยเราคุณจะเลือกทิศทางไหนพอเดือนที่9นะคะได้ไพ่ The Hangman เกิดขึ้นมันเป็นลักษณะของการที่เขาอยากให้คุณอะปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดใหม่ๆอะค่ะอาจจะมองต่างมุมหรือว่าเป็นลักษณะของการที่บางทีสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้อะค่ะมันอาจจะไม่คืบหน้ามากขนาดนั้นหรือสิ่งที่คุณได้เจอนะตอนนั้นนะคะบางทีการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยมันจะต้องปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดใหม่ๆดูนะคะถึงจะเหมาะสมแล้วก็บางทีในส่วนของเขาเรียกว่าการที่เหมือนคุณรอคอยงานสมมตินะบางทีมันจะช้ากว่าปกติก็ได้เหมือนกันนะคะมันจะนิ่งๆมันจะทรงๆมันจะแบบไม่หวือหวาไม่แบบพัฒนาอย่างรวดเร็วแบบเนี้ยไม่ใช่มันจะเป็นลักษณะของการค่อนข้างช้าทีเดียวนะคะถ้าความรักก็เช่นกันอาจจะต้องแบบนิ่งๆไปก่อนก็ได้เหมือนกันในช่วงเวลานี้นะแล้วก็พอเดือนที่10นะคะได้ไพ่ The Hierophant เกิดขึ้นโอกาสครั้งใหญ่ที่ดีเกิดแก่คุณนะคะเป็นไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะเป็นไพ่ที่โอกาสการเรียนต่อระดับสูงโอกาสการได้ทำงานกับองค์กรข้ามชาติหรือว่าสิ่งที่คุณได้ทำถ้าต้องแบบติดต่อพระเจ้าพูดคุยนะคะ มันเป็นเหมือนกับการให้ความรู้คนแบบนี้คุณจะทำได้ดีมากๆไพ่ใบนี้เป็นลักษณะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะฉันเข้าใจว่าคุณน่าจะมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นในช่วงเดือนที่10นี้นะคะเดือนที่11เนี่ยได้ไพ่6เหรียญ นะคะมันเป็นลักษณะของการเสียเงินการจ่ายออกไปหรือการที่คุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันได้เงินน้อยกว่าที่คุณอะคาดหวังเอาไว้หรือเป็นลักษณะของการที่เขาอยากให้คุณอะทำบุญเยอะเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้ก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าไม่พร้อมจะให้เงินใครยืมเนี่ยเดือนนี้อาจจะไม่ใช่จังหวะเนาะเพราะว่าบางทีให้ไปแล้วแบบยากต่อการได้รับคืนมานะคะแล้วก็เดือนสุดท้ายเดือน12นะคะ6ถ้วยเกิดขึ้นไพ่คนรักเก่ากลับมาไพ่โอกาสเก่าๆไพ่บ้านเกิดไพ่การได้ทำอะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำมาเนิ่นนานเนี่ยมันจะกลับไปข้องเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะอาจจะเป็นได้ข้องเกี่ยวกับเพื่อนสมัยเก่าๆสมัยโบราณเพื่อนงานก็งานเก่าๆงานเดิมๆที่เราคุ้นเคยก็ได้หรือว่าคนรักเก่าวนกับเข้ามาชีวิตแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะ ก็มองว่าในช่วงปีนี้ของชาวกรกฎเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นปีที่ดีปีนึงนะแต่โอเคล่ะมันมีดาวพุธที่เดินถอยหลังในเรือนตัวคุณเองบางทีคุณอาจจะแบบความคิดอาจจะแบบเฮ้ยมันเอาไงดีเหมือนไปมาจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนดีทำนองนี้เกิดขึ้นกับชีวิตคุณในเรื่องความรักคุณได้ดาวศุกร์อยู่ในเดือน12แล้วมันเดินถอยหลังบางทีมันเป็นภาวะสับสนคนเก่าจะกลับมาไม่กลับมาบางทีรอคนเก่าอีกก็ได้เหมือนกันก็แต่แจ้งอะคาดหวังแล้วก็เอาใจช่วยในเรื่องของความรัก
หรือว่าการที่มีหุ้นส่วนในช่วงปีนี้เป็นปีที่ดีถามว่าเสาเนี่ยยังอยู่ในเรือนที่7อยู่ก็อยากให้เฝ้าระวังบางทีปัญหาอุปสรรคต่างๆการขัดแย้งต่างๆมันอาจจะยังมีอยู่มันเหมือนเป็นช่วงที่ต้องระวังอะค่ะแต่ถ้าสูว่ายังไงเสียคือแบบพฤหัสเข้ามาโอกาสที่ดีในเรื่องของพาร์ทเนอร์ในเรื่องของหุ้นส่วนหรือว่าความรักคู่ครองเนี่ยมันเข้ามามันดีอยู่แล้วแหละแต่มันจะมีดาวเสียที่ยังทำมุมอยู่ทีเนี้ยยังไงอย่าให้พึ่งทุ่มอะไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยบอกว่าแบบพฤหัสเข้ามาฉันมีแฟนแน่เลยเนี่ยทุ่มสุดตัวแต่อย่าลืมว่าเสายังอยู่แบบเนี้ยอยากให้แบบเอ้ยดูไปก่อนคุยไปก่อนแบบเนี้ยมากกว่าแต่ถามว่าหลายๆคนเนาะโอกาสที่จะจริงจังแต่งงานถ้าคบใครยาวนานมาถึงตอนนี้เนี่ยจังว่าจริงจังได้บางคนหลายคนแต่งงานเมื่อดาวพฤหัสอยู่ในเรือนนี้นะคะหรือว่ามีคู่มีแฟนทำตรงนี้นะก็หวังใจช่วยหรือว่าในเรื่องธุรกิจที่ต้องมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนเนี่ยก็เอาใจช่วยเหมือนกันถ้าจะเตือนหลักๆ ก็คือเรื่องการเงินช่วงปลายปีไปแล้วนะคะกลางปีเนี่ยมันมาแบบยับแยบมานะคะเหมือนมาแตะๆว่าเฮ้ยๆระวังใช้เงินประหยัดหน่อยนะคะเดี๋ยวพอจากนี้ไปอ่ะเรื่องความรักคุณอาจจะซาลนคุณจะไม่ค่อยถูกใจเรื่องความรักแต่เรื่องการเงินเนี่ยมันเป็นประเด็นก็เลยบอกว่าเอ้ยเซฟๆไปบ้างประหยัดไว้บ้างนะคะแล้วก็แบบคิดค่าใช้จ่ายต่างๆให้เยอะนิดนึงเนาะเพราะว่าบางทีสภาพคล่องมันอาจจะแบบไม่โฟลว์มากนักได้ก็ต้องระวังการใช้จ่ายเยอะนิดนึงเนาะจากนี้ไปช่วงแบบยิ่งแบบปลายปีไปแล้วนะคะตรงนี้นะนี่ก็ฝากเอาไว้เตือนเอาไว้นะคะก็ไม่ดีไม่ต้องเชื่อแต่ว่ายังไงก็ฟังเอาไว้ก็ดีเหมือนกันนะคะขอบคุณทุกท่านมากนะคะเผื่อว่าใครสนใจดูดวงส่วนตัวหรือว่าจะเป็นการเรียนดูไพ่ดูดวงดาวกับแจงก็ติดต่อแจงมาได้นะคะตรงนี้เนาะแล้วก็รวมไปถึงแหวนนะคะโฆษณาทุกคลิปนะคะคลิปนี้ก็ไม่ต้องพูดสรรพคุณมากก็ช่วยในเรื่องของไม่ตามหานิยมมีการปลุกเสกจากพระ108รูปเอานำเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญสร้างวัดเขาคีรีรมย์อำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะคะตรงนี้โอเคไปแล้วจ้าขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ